แล้วครับสวัสดีครับแล้ววันนี้ของเล่นที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือเป็นฟิกเกอร์นะครับปกติแปลกหน่อยปกติเราจะรีวิวพวกกันดั้มหรือไม่ก็ของเล่นอย่างอื่นนะครับไม่มีฟิกเกอร์เลยอันนี้เป็นตัวแรกเลยไม่ตอบว่าตัวแรกมั้งไงถ้าไม่นับเดนดรอยไม่นับเดนดรอยนะซึ่งฟิกเกอร์ที่ผมซื้อมาวันนี้ก็คือมิสการ์คาโตหรือเรียวกันนั่นเองจากซีรีส์อะไรนะอินเด็กซ์คัมภีร์คาถาต้องห้ามนะครับอันนี้จะมาจากภาค3นะครับเพิ่งฉายจบไปเมื่อประมาณ 2-3 ซีซั่นที่แล้วอันนี้ผมซื้อมาราคา500บาทนะซื้อจากร้านรถล้างสต็อกของเด็กเลยมาก็เห็นถูกดีก็เลยซื้อมามาเดี๋ยวเราดูรอบๆกล่องหน่อยดีกว่าเออมันคล้ายกันเลยมาดูรอบกล่องนี่อย่างนี้ของแท้ลิขสิทธิ์นะครับมาถ้าดูดีเทลรอบๆแบบตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปมิสการ์เนี่ยถือเหรียญอยู่เหรียญนั้นเนี่ยปกติในเรื่องอ่ะคือจะใช้เป็นยิงเป็นเดียวกันเนี่ยคือเหมือนปืนไฟฟ้ามาเดี๋ยวเราดูข้างในกันเลยนะข้างในห่อดีมกันนะครับเนี่ยโอเคมาโอ้กล่องตั้งใหญ่จะให้ไปที่โล่งเลยโคตรโล่งเลยกล่องหมดหน้าที่แล้วมาอยู่นี่ตรงนี้อยู่นี่มีที่ตั้งไหมรู้สึกจะมีที่ตั้งนะอันนี้ห่อดีนะอันนี้ไปกันมาค่อยๆแกะมาน่าละโอ้ดีเทลสวยมากเลยนะครับมาเดี๋ยวดูใกล้ๆกันดีกว่าอันนี้ที่อยู่ตรงนิ้วตรงนี้ครับจะเป็นนี่เหรียญที่เชื่อใช้เป็นอาวุธนะครับดีเทลอันนี้กิ๊บติดผมมาเดี๋ยวลองดูฐานตั้งกันโอเคครับตรงนี้ส่วนเท้าจะมีอยู่แค่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีใส่ตรงนี้ก็จะเป็นรูไว้เสียบนะครับมาเสียบไปมันก็จะเป็นนี้แค่นี้ก็ยืนได้ละอันนี้จะเป็นชุดจากในซีรีส์ของ Index ภาค3นะครับอันนี้ชุดจะเป็นของชุดฤดูหนาวของเรียนโทคิวะไดถ้าเป็นชุดฤดูร้อนก็จะเป็นตามอันนี้ครับตามพรีแมทอันนี้เลยชุดจะเป็นสีนี้มาครับรีวิวเล็กๆน้อยๆเท่านี้ก่อนดีกว่ามาจบคลิปดีกว่ามาเดี๋ยวหมุนโชว์